พินเปี๊ยะหรือเปี๊ยะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายของล้านนามีสายตั้งแต่2สายถึง4สายกะโหลกของเปี๊ยะทำจากน้ำเต้าหรือกะลามะพร้าวผ่าครึ่งเปี๊ยะเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองเก่าแก่ซึ่งในอดีตหนุ่มๆใช้บรรเลงตอนไปแอวสาวหรือไปเกี้ยวสาวนั่นเองสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์พญามังรายครองเมืองเชียงใหม่คำว่าเปี๊ยะในภาษาเหนือแปลว่าอวดคนที่เล่นพินเปี๊ยะเป็นจะดูเก่งกว่าคนที่เล่นเครื่องดนตรีทั่วๆไปอย่างสล้อซอซึงเพราะเล่นยากกว่าเวลาเล่นเหมือนประชันอวดกันจึงเป็นข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นที่มาของชื่อเครื่องดนตรีชนิดนี้วิธีการเล่นเปี๊ยะจะใช้ปลายนิ้วหรือเล็บเกี่ยวสายหรือดีดให้เกิดเสียงเสียงที่ได้มีความกังวานและมีการกระเพื่อมคล้ายเสียงระฆังอันไพเราะด้วยวิธีการเล่นเปี๊ยะที่ค่อนข้างยากปัจจุบันในล้านนาเช่นที่เชียงใหม่ลำปางมีผู้ที่เล่นเปี๊ยะหลงเหลืออยู่ไม่มากนักซึ่งน่าเสียดายหากเสียงเพลงอันไพเราะนี้จะสูญหายไป